ต้ยหน้าเป็นไรวะทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะเฮ้ยสิวเฮ้ยสิวมันก่อนจะไม่มีเลยนี่หว่ามาก็ผมว่าสิวนั้นก็เป็นสิ่งปกติของคนเราครับเพื่อเรื่องฮอร์โมนอะไรทั้งหลายที่อยู่บนหน้าคุณนะครับผมว่ามันก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวแกไปเดี๋ยวก็หายไงครับแล้วผู้ปัญหาที่มีกับสิวคุณคิดยังไงครับกับคนอื่นที่มีสิวเพราะว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันมากครับผมสายตาก็ไม่ดีมองไกลๆมันก็ไม่เห็นจะมีสิวอะไรครับผมว่าผมไม่ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้มากครับแล้วสิวมีอุปสรรคอะไรกับตัวคุณบ้างนะไม่ครับเพราะว่าอุปสรรคผมไม่มีอะไรทั้งนั้นครับแล้วสาเหตุสำหรับสิวที่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะอาจจะเป็นเรื่องอายุฮอร์โมนอะไรพวกนี้ครับหลายๆนะครับขอบคุณครับครับพี่แป้งครับมีคุณมีทัศนคติอะไรกับสิวครับสิวอะคือไม่รู้ว่าแค่อยากถามเฉยๆว่าจะขึ้นมาทำไมแล้วสำหรับคนที่มองคนทั่วไปว่าไอ้ที่นี่มีสิวก็เป็นยังไงก็ไม่เป็นไงหรอกก็เฉยๆที่เป็นรูปมีสิวแล้วสิวมีภาษาอะไรบ้างที่เยอะเยอะแยะมากมายจริงๆนะเรื่องสิวเกิดขึ้นเพราะอะไรครับไม่รู้แต่เขานอนดึกเขาสะอาดเขาสะอาดแต่เขานอนดึกแต่ก็มีสิวใช่โอเคครับพี่เจครับรู้สึกคุณคิดยังไงกับปัญหาสิวบนใบหน้าของพี่เจครับก็ไม่เครียดอะไรมากครับคือสิวก็เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวก็หายไปก็ล้างหน้าให้มันสะอาดๆแล้วทัศนคติของคนอื่นที่มีสิวครับแบบว่าไงแบบคนอื่นที่เป็นสิวอ่ะเช่นพวกไอเจอะไรอย่างเงี้ยที่มีสิวเนี่ยคุณคิดยังไงกับเขาก็อาจจะเป็นปัญหาทุกกรรมหรือว่าอาจจะล้างหน้าไม่สะอาดอ๋อแล้วอุปสรรคของสิวดีพี่แมนก็อาจจะพอนทำหน้าไม่สะอาดคือมีสีมีอะไรเยอะแล้วสาเหตุที่สิวเกิดขึ้นมาบนใบหน้าเราอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าใบหน้าเราไม่สะอาดคุณมีทัศนคติอะไรกับสิวครับก็เฉยๆฮะคุณมีทัศนคติอย่างไรกับผู้ที่เป็นสิวก็ปกติเฉยๆคนธรรมดาครับแล้วคุณคิดว่าปัญหาสิวเนี่ยครับก่อให้เกิดอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรหรือเปล่าก็อาจจะเป็นความมั่นใจและความ
จะปวดนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าสาเหตุของการเกิดสิวนี่คืออะไรครับฮอร์โมนกับก็ส่งสิวจะตกสมองจะตกนะครับนะครับคุณมีทัศนคติอย่างไรกับสิวครับผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็ไม่รู้สึกอะไรกับสิวหรอกครับข้อต่อไปนะครับคุณมีทัศนคติอย่างไรกับผู้ที่เป็นสิวครับโอ้ยผมเห็นไม่สหายเลยอ่ะโอ้ครับคุณคิดว่าสิวก่อให้เกิดอุปสรรคและผลเสียในเรื่องใดบ้างที่สุดครับโอ้ยความสกปรกอ่ะผมก็รู้เลยแล้วคุณคิดว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดสิวเหนื่อยเยอะนอนดึกเอ้ยกินของมันเอ้ยหน้าสกปรกเอ้ยมือเปื้อนเละเยอะงานนี้อ๋อครับทัศนคติกับสิวสิวมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่จะขึ้นเมื่อเราโตขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นประจำอยู่แล้วก็แล้วทัศนคติสำหรับคนที่ผู้คนมีสิวคนที่ว่าอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคือแบบทั้งเล่นกีฬามือมันก็สกปรกอะไรมันลุกหน้าสิวมันก็อาจจะขึ้นได้แล้วสิวสำหรับคุณมีปัญหาอะไรกระทบกับคุณเรื่องใดมากที่สุดครับกระทบเรื่องอะไรเหรอก็ไม่มีนะสิวไม่เลยหรอไม่มีไม่มีชิวสบายสบายแล้วสาเหตุที่เกิดจากสิวครับก็หลายหลายคนก็บอกว่าอาจจะก็น่าจะรู้กันอยู่นะก็แต่ว่าสำหรับผมแล้วก็มันคุณมีทัศนคติอะไรกับสิวสิวเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเนี่ยเพราะว่ามันคือมันทำให้หน้ามันไม่ใช่ดีแล้วเวลาสิวแตกเนี่ยเลือดจะไหลเต็มหน้ามันไม่ดีแต่ว่าทุกคนเขาก็มีกันใช่ไหมล่ะแล้วคุณคิดยังไงกับคุณทัศนคติอะไรกับคุณเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีเขาเป็นพูดยังไงครับผมดีตรงไหนครับแล้วคุณพี่ว่าเสียวิสอบให้เกิดความดีได้ยังไงครับความดีสิ่งไม่ได้มันเดี๋ยวไปคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้เกิดเสียหน้าหน้าไม่สะอาดแล้วก็คุณคิดไงครับสิวครับครับคุณคิดไงครับสิวครับอย่าซูมหน้าผมครับผมพูดจริงนะครับอย่าซูมหน้าผมครับคิดไงครับสิวครับคุณอย่าซูมหน้าผมคิดไงครับสิวครับครับคิดไงครับสิวครับมึงตอบมาอะไรนี่ตอบสิผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่ใครๆเขาจะเป็นอย่าซูมหน้าผมครับผมก็รอครับอะไรนะครับโอ้คนนั้นไม่เกี่ยวอะไรนะเป็นกี้เงาสิวครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับอ๋อผมก็มีเยอะครับผมอะไรเยอะสิวครับคุณต้องการอะไรจากผมครับคำถามอื่นมีไหมครับถ้าไม่มีผมยุ่งนะครับผมยุ่งมากนะครับอย่าซูมหน้าผมครับผมขอร้องอย่าซูมหน้าผมครับคุณครับคุณครับจากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง200คนมีผู้ที่มีปัญหาเขียว177คนซึ่งมีทัศนคติดังนี้ร้อยละ 54.23 จะเครียดและกังวลกับสิวมากที่สุดในส่วนทัศนคติที่มีต่อผู้ที่เป็นสิวด้วยกันเนี่ยจะรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจส่วนคิดเป็นร้อยละ 64.97 เลยครับผมในส่วนที่คิดว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสิวเนี่ยครับจะพบว่าผู้ที่มีปัญหาสิวคิดว่าปัญหาสิวเนี่ยส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองมากที่สุดเลยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.8 และสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวมากที่สุดในความคิดของผู้ที่เป็นสิวเนี่ยครับก็คือฮอร์โมนในวัยรุ่นคิดเป็นร้อยละ 68.92 และในส่วนของพฤติกรรมของกลุ่มประชากรที่ทำการสำรวจพบว่าผู้ที่เป็นสิวส่วนใหญ่มีช่วงระยะเวลาในการนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 69.4 ได้มักจะนำมือไปจับที่ใบหน้าของตนคิดเป็นร้อยละ 39.5 แต่ส่วนนี้นะครับไม่ค่อยกินของทอดกันเลยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40และมักจะมีอารมณ์ดีซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.3 เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูอีก23คนนะครับซึ่งไม่มีปัญหาเสียวครับเขาพวกเขาก็จะรู้สึกรำคาญไม่ชอบบ้างในบางเวลาซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47
ในส่วนของทัศนคติที่มีต่อผู้ที่เป็นสิวจะรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจมากที่สุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.2 ในส่วนที่คิดว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสิวจะพบว่าผู้ที่ไม่เป็นสิวคิดว่าส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองมากที่สุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.5 และสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวมากที่สุดในความคิดของผู้ที่ไม่เป็นสิวคือฮอร์โมนในวัยรุ่นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.8ในส่วนของพฤติกรรมของกลุ่มประชากรที่ทำการสำรวจพบว่าผู้ที่ไม่เป็นสิวส่วนใหญ่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.2 แต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็เอามือไปจับที่ใบหน้าของตนเป็นบางครั้งเหมือนกันซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.8 ส่วนใหญ่จะกินของทอดเป็นบางครั้งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.8และมักจะมีอารมณ์ดีครับผมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.6 ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สิวคือเรื่องธรรมชาติถ้าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กมันก็คือเรื่องเล็กแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องใหญ่คุณนนทวิครับคุณมีวิธีอะไรในการป้องกันสิวครับคุณถามถูกคนแล้วถามคนหน้าตาดีอย่างผมอ่ะวิธีง่ายๆเหรอครับก็แค่มันรักษาความสะอาดบนใบหน้าอยู่อย่างสม่ำเสมอพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยฮอร์โมนก็จะค่อยๆลดลงไปปัญหาเสื่อมก็จะหมดไปเองตามธรรมชาติเช่นกันนะครับอย่าไปเครียดอะไรมากมายครับยังไงก็ตามแต่ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาดูคลิปวิชา IS คลิปนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ